ให้รถกู้ภัยทั่วประเทศเติมน้ำมันฟรีในวงเงิน 100,000 บาทครับอย่างไรก็แวะเติมได้นะครับรถมูลนิธิต่างๆหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมสูงในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้มีผู้ประสบภัยติดค้างตามบ้านเรือนเป็นจำนวนมากเนื่องจากฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงออกไปอยู่ที่ปลอดภัยไม่ได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถล่าสุดครับทางด้านนายนพวรรณธนสุวัฒน์หนึ่งในทีมงานกู้ภัยช่วยเหลือน้ำท่วมที่แม่สายได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าแจ้งกู้ภัยทั่วประเทศที่จะมาช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายแม่สายคุณจักรีจันภัยจิตให้เติมน้ำมันฟรี 100,000 บาททางด้านนายจักรีจันภัยจิตเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.สาขางาวอำเภองาวจังหวัดลำปางประกาศให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายสามารถแวะเติมน้ำมันฟรีที่ปั๊มปตท.สาขางาวตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือริมถนนพหลโยธินลำปางเชียงรายอำเภองาวจังหวัดลำปางขาเข้าจังหวัดเชียงรายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้น 100,000 บาทร่วมด้วยช่วยกันครับปั๊มปตท.งาวอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับยินดีให้รถกู้ภัยทั่วประเทศเติมน้ำมันฟรีในวงเงิน 100,000 บาทครับยังไงก็แวะเติมได้นะครับรถมูลนิธิต่างๆก็ช่วยๆกันครับไปกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกันด้วยนะครับทั้งนี้ครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆทราบข่าวจึงพากันไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท.สาขางาวกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอบคุณเจ้าของปั๊มน้ำมันผู้ใจบุญที่ยอมสละน้ำมันมูลค่านับแสนบาทเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้